สำนักวายชุดตัวนี้ชุดวายจะมีมิติที่ยื่นออกมาจากตัวรถประมาณ2นิ้วนะครับยางโอตัวนี้แน่นอนครับเป็นยางสำหรับรถใหญ่อยู่แล้วนะครับยางรถ10ล้อ6ล้อใช้งานกันนะครับยางแคปเตอร์ V6 นะครับตัวนี้ทำเป็นสีแดงคลิปดำสวัสดีครับพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับพบกันแน่นอนครับพบกับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้มีรถยนต์แต่งตามโปรที่เราส่งนำส่งไปในโปรโมชั่นของเพจทั้งเพจของพระนครและเพจของผมเองนะครับวันนี้มาดูคันนี้ครับรถกระบะรถยนต์4ประตูฟอร์ดนะครับคันนี้เป็น Ford Sport ขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาที่ 984,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นแบบแต่งคลีนๆหรือแต่งตามโปรโมชั่นแต่งทำหน้าให้เหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่าง Raptor นะครับคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่ 2.0 ลิตรนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อน2ล้อครับแต่งชุดแบบโปรเขาตัวนี้ก็มีในเรื่องของตัวการใส่ตัวครอบไฟหน้านะครับใส่ฝาครอบไฟหน้าเข้าไปนะครับให้ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวกระจังหน้าเป็นของฟอนต์ FORD เป็นของ Ford นะครับ Ford Raptor V6 นะครับตัวนี้ทำเป็นสีแดงคลิปดำสีแดงเยอะกว่าเราก็เรียกแดงคลิปดำนะถ้าดำเยอะกว่าเราเรียกว่าดำคลิปแดงหรือจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับใส่ครอบตัวนี้เข้าไปเป็นชุดของสำนักวายชุดตัวนี้ชุดวายจะมีมิติที่ยื่นออกมาจากตัวรถประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อเพิ่มเรียกว่ามิติและก็ความดูแลของตัวรถให้ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับให้เข้ากับตัวซุ้มล้อด้านข้างนะครับซุ้มล้อด้านข้างเป็นของ Y ชุดนี้จะทำเรียนแบบของตัว Raptor นะครับ Raptor ก็จะเป็นชุดแยกกันชนกับแยกกระจังหน้าแยกออกเป็นคนละชิ้นตัวนี้ของสนัก Y ก็ทำให้มันดูสวยงามมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะครับแล้วก็คันนี้นะครับไม่ได้ทำการยกขึ้นใดๆนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กเข้าไปนะครับใส่ล้อแม็กของ Oasis นะครับขอบ20นะฮะแล้วก็รัดด้วยยางของตัว Cross Leader นะครับเป็นยางออเทเลนนะครับยางคอสซิเดอร์ของออเทเลนอ้อขออภัยครับยางโอตานี้ยางโอตานี้เป็นยางออเทเลนนะครับเป็นยาง AT นะครับตัวนี้ซีรีส์ยางที่33นะครับ 12.5 นะครับ R20 เป็นยางจริงๆแล้วมันเป็นยางสไตล์ออฟโรดแต่ว่าดอกยางเป็นแบบยางออเทเลนเป็นยางแบบใช้ได้ทุกสภาพถนนนะครับยางโอตานี้แน่นอนครับเป็นยางสำหรับรถใหญ่อยู่แล้วนะครับยางรถ10ล้อ6ล้อที่ใช้งานกันนะครับยางตัวนี้เป็นยางที่มีความหนานะครับใช้ผ้าใบถึง12ชั้นเป็นยางยี่ห้อเดียวนะครับที่ทำในประเทศไทยและมีผ้าใบหนาถึง12ชั้นเพราะยางรถทั่วไปเนี่ยผ้าใบหนาเพียงแค่10ชั้นแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของยงนะครับไม่ได้ทำการยกหรือทำการโหลดใดๆนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ด้านข้างก็คลีนนะครับสะอาดหูสะอาดตาเน้นในเรื่องของการใช้งานไม่เน้นปรับแต่งอะไรมากนะครับด้านหลังตามโปรเราก็จะเพิ่มในส่วนของตัวฝาครอบไฟท้ายนะครับฝาครอบกระบะท้ายนะครับอยากได้สีไหนเลือกได้นะครับดำคลิปแดงคลิปดำน้ำเงินเหลืองหรืออยากได้สีไหนถูกฉลวกกับสีใดบอกเราได้เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับมีให้กับตัวรถ Ford ทุกรุ่นเลยถ้าเป็นรุ่นกระบะนะครับขับ4ประตูมีให้ทุกตัวแล้วก็เพิ่มอะคริลิกเลนเจอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับก็ตอนนี้จะเป็นรุ่นที่เราแต่งตามโปรโมชั่นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะครับไม่เน้นหวือหวาหรูหรามากเน้นใช้งานเน้นขับทั่วไปนะครับไปบ้านทำงานทำงานไปบ้านไปบ้านทำงานไปบ้านทำงานไปบ้านมีแค่นี้ชีวิตประจำวันมีแค่ที่ทำงานและที่บ้านรถแบบนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับเราไม่อาจจะไม่ต้องจำเป็นจะต้องออกรถที่มีความสวยงามมากหรือถ้าตามงบเราอาจจะทำให้สวยกว่านี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับฟีลิ่งการใช้งานอยู่ที่เรานะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะออกรถอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับติดต่อเข้ามาทักแชทแอดไลน์หรือว่าในกล่องข้อความนะครับทักออกมาได้นะครับผมสามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในเรื่องของตัวการออกรถว่าพี่ติดปัญหาใดหรือพี่อยากต่อออกรถแบบไหนแต่งรถยังไงคุยกับผมก่อนได้ครับอาร์ตพระนคร0984516661โทรหาผมก่อนได้นะครับหรือจะคุยพูดคุยกันทางคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันปรึกษากันก่อนได้อยากออกรถอยากแต่งรถหรือพี่ใช้รถอยู่พี่อยากจะทำยังไงเพื่อให้ฟีลลิ่งการขี่มันดียิ่งขึ้นสอบถามผมได้ครับผมแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะมีรถอะไรมาให้พี่ๆได้ชมกันขอฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับยินดีที่จะรับฟังทุกปัญหาแล้วก็ติดต่อได้นะครับกับผมอาร์ตพันคอน0984516661พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ